ช่วยเล่าความรู้สึกของซองวันนี้หน่อยครับซองมันเยอะมากจนผมก็เองก็ expect ไม่ถึงฮะจะให้ผมจับรางวัลได้ไหมฮะนี่คือรางวัลอะไรฮะรางวัลเกี่ยวกับคนที่อยู่แขวงคันนายาวแล้วก็มีรถเป็นของตัวเองครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยต้องเปลี่ยนบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยจะได้คิดไงกับการแต่งตัวคุณชัยครับฉันว่าเหมือนเริดไม่รู้สินะฉันว่าป๊อตบนนั้นด็อกเนี่ยยังรู้สึกว่าชัยเนี่ยโอ้โหสุดยอดแม่เจ้ามันเกิดอะไรกันนี่ตัดกลับไปที่พี่ป๊อตครับพี่ป๊อตครับวันนี้รู้สึกไงกับลูกอมฮิตโต้สองชั้นมั่นใจที่จัดงานนี้ขึ้นมาครับต้องขอบคุณลูกอมฮิตโต้มากแล้วตอนนี้โมเดิร์นด็อกยังมีผลงานอะไรบ้างครับปีนี้จะได้ฟังอะไรหรือเปล่าครับยังไม่มีแต่เราก็มั่นใจมันก็เหมือนกับคาราบาวที่แบบพอไม่มีผลงานมันก็แบบนี่เสียงจำเป็นเตะพี่ตูนแล้วเนี่ยกลับแล้วกับ To Talk Award และผมจอร์จแฮร์ริสันอยู่กับคุณที่นี่ครับนี่เป็นมือเบสบีเทิลเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับดิฉันใครดีอะไฮดี้ครูมแล้วกันดีเหมือนกันเดี๋ยวเราตัดภาพกลับไปหาเขาเลยดีไหมเพราะตอนนี้บรรยากาศหลังเวทีค่อนข้างคึกคักมากโอเคครับตัดดาราเราเยอะมากเลยโอเคครับขอตัดไปหน่อยนะครับสวัสดีค่ะต้องเจ๊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 ดิฉันแพรริสฮิลตันค่ะอยู่ในคุกไม่ใช่เหรอเนี่ยออกมาแล้วอ้าวไปเที่ยวทะเลมาแล้วที่เอาหน้าอะไรไม่รู้ร่วมงานทูทอลอวอร์ดด้วยเหรอครับคุณแพรริสค่ะก็หลังจากออกจากคุกมาตัวดิฉันเองก็รู้สึกว่าคิดว่าจะมีคลิปต่อไปออกมาไหมฮะผมดูทุกคลิปเลยนะเขาไปโหลดได้ที่ไฮไฟสแตมป์นะคะปริศคิดยังไงกับงานวันทูทอล์คอวอร์ดครั้งแรกในวันนี้ครับวันนี้ฉันใส่ชุดของ Chanel มาค่ะแล้วก็แบบนั่งจะมี Lamborghini สีเหลืองมาคนหนึ่งของรายการ E-Entertainment ชุดของเธอเลิศมากฉันอยากจะบอกว่านี่เป็นชุดที่เลิศที่สุดของงานวันนี้เธอเหมือนกับคุณแม่ลูกหนึ่งที่ยังดูดีอยู่ฉันไม่รู้นะแต่ว่าชุดเว้าด้านหลังอะตะเข็บการตัดในเนี้ยมันเป็นแบบเวอร์ซาเช่ชัดๆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันพอมาเป็นชาแนลฉันก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ภาพก็โคลสไปที่ปารีสตัดกลับไปแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งตัดมาโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่างานเนี้ยแอนนานิโคสมิธจะบอกลาเธอก่อนงานออสการ์ยังไงตัดไปมีภาพโอเคกลับมาแล้วเป็นไงครับปารีสชีวิตในคุกก็รู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงที่เวลาที่ดีค่ะทำให้ดิฉันได้คิดว่าบางทีเนี่ยการที่เราได้อยู่คนเดียวมีเวลาคิดบ้างกล้องถ่ายครับสวัสดีค่ะการที่เราได้อยู่คนเดียวเราก็รู้สึกว่าจริงจริงแล้วชีวิตของเรานี่ก็เหมือนหนังกันนะคะเหมือนเรื่องขังแปดอะค่ะปารีสได้ดูขังแปดด้วยครับมันไปฉายเมืองคานเลยครับผมเฮ้ยมีฉายนะผมเคยเห็นนะปารีสเขาเคยดูจริงจริงใช่ค่ะก็ตอนปารีสอยู่เมืองคานที่ฮิลเลตฮิลตันมิลเลนเนียมก็รู้สึกว่ามันจะมีหนังเรื่องนี้อยู่ขังแปดชื่อว่าEight Hong Kong Eight Hong Kong Eight Hong Kong คือขังแฝดของเรานี่เองหนังดังนะครับแล้วเรารู้สึกไงว่าวันนี้ใครจะแบบว่าได้รางวัลหรือว่ามีเชียร์ใครอยู่ในใจบ้างหรือเปล่าPARIS รู้สึกว่าวันนี้ใครจะมีได้รับรางวัลอะไรพวกนี้เรื่องว่าPARIS อยากให้แตงโมได้ค่ะอ้าวรู้จักแตงโมด้วยเหรอเนี่ยค่ะรู้จักกับแตงโมสนิทกันค่ะอ๋อทำไมอะครับวันนั้นก็แบบไปพาร์ตี้ด้วยกันแล้วแบบแตงโมก็แบบเมานิดนึงอะค่ะแล้วแบบแพริสก็เลยไม่ได้ไปส่งอะค่ะแต่ว่าก็แบบโอเควันนี้ก็แบบรถคว่ำเลยอะค่ะแต่ก็แบบแพริสก็เลยไปนอนในคุกเพราะว่าคนคิดว่าแพริสขับรถชนแตงโมเอาเหรอนี่เป็นเรื่องเดียวกันเหรอเนี่ยโอ้ตุ้มครับเจนิสมาครับเจนิสสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ไปร่วมงานทูทอล์คอวอร์ดด้วยฉันจะบอกว่าทุกคนในงานยอดเยี่ยมมากฉันเองไม่เคยเห็นทุกคนเลิศขนาดนี้ให้ตายสิดูนั่นสินั่นมันแบบ60หรือเปล่าอเมริกันท็อปโมเดลนี่จะจัดอวอร์ดแบบนี้ได้หรือเปล่าครับเพราะว่างานที่เมืองไทยนี่ยิ่งใหญ่มากฉันอยากจะฝากงานใหม่ของฉันนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเจนิสโชว์ก็จะมีดารายอดเยี่ยมกระเทยเต็มขอไปดูกันด้วยนะครับงานนี้ในเจนิสช่วยบอกตัดสินให้หน่อยได้ไหมว่าวันนี้ใครแต่งตัวได้เลิศที่สุดอ่ะทีละคนเลยดิฉันคิดว่าวันนี้จินตลาภูลาภก็ดูดีในผมบ๊อบคาแล้วก็ชุดดาตีแบบว่าเลือกสีดำดูสวยมากเลือกใครที่ดูไม่ดีบ้างดิฉันคิดว่าปารีสที่ไปปารีสก็ดูดีนะคะแต่ฉันคิดว่าถ้าเธอใส่ชุดลายทางมันจะดูดีกว่านี้แล้วคิดว่าแล้วตัวเจนิสเองครับคิดว่าวันนี้เนี่ยใครแต่งตัวแล้วดูเป็นสีสันหรือว่าเป็นท็อกอัพเดอะทาวน์ที่วันพรุ่งนี้จะเป็นอยู่ใน Inside Edition หรือในทีวีพูลบ้างครับ
ฉันคิดว่าพรศักดิ์สองแสงดูเยี่ยมมากในชุดของเขาดูสิดอกทานตะวันที่คาดอยู่ที่คอดูดีมากเลยใช่ไหมฉันบอกให้เล่นเลยนะแบบนี้มีแค่ที่ประเทศไทยที่เดียว